คือการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ AEO สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับในการที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนะครับผมธนากรแสงไมทูลนะครับกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและเฉียงสาขาในเคอร์วิเซอร์กรุ๊ปนะครับก็จะให้ความรู้ท่านนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ AEO นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผู้ประกอบการ AEO ควรที่จะใส่และใช้สิทธิในการได้สิทธิประโยชน์ตาม AEO ตามประกาศที่165/2562นะครับเป็นเรื่องปฏิบัติการศุลกากรนำเข้าส่งออกนะครับสำหรับโครงการ AO นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคนได้ AO เนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของผู้นำเข้าส่งออกส่วนที่2ก็คือตัวแทนออกของนะครับที่จะได้สิทธิประโยชน์ตาม AO พวกนั้นนะแต่พวกนี้การจะได้ AO ได้ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรนะครับในการที่จะมาตรวจเรื่องของตลาด security นะครับเรื่องของความปลอดภัยนะทั้งอาคารสถานที่การสำแดงเอกสารด้วยการศุลกากรถูกต้องการเข้าออกอาคารการควบคุมการใช้ซัพพลายเออร์นะซัพพลายเชนต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะได้มาตรฐานเอโอจนออกมาเมื่อท่านได้รับแล้วนะครับสิทธิของท่านเองนะครับท่านก็ได้การยกเว้นการตรวจนะครับนะคำว่ายกเว้นการตรวจถามว่าตรวจได้ไหมก็ยังตรวจได้ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือเหตุที่พนักงานศุลกากรมีเหตุสงสัยก็สามารถเปิดตรวจท่านได้นะแต่ท่านถูกเปิดตรวจบ่อยอะไรต่างก็สามารถยื่นคำร้องนะครับในการขอให้คุณสุกรปลดล็อกให้ได้เพราะบางครั้งสินค้าที่เขาล็อกมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของโปรไฟล์นะองค์รวมนะแต่สินค้าเราดันไปพัวพันอยู่ในนั้นด้วยหรือแหล่งกำเนิดเราไปอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องถูกเปิดตรวจได้นี่เราก็ต้องชี้แจงนะครับยื่นหนังสือคำร้องได้เรามีสิทธิ์นะครับในการที่ยกเว้นเอาแจ้งเข้าไปนะขณะถูกตรวจนั้นนะครับเราสามารถถ้าเกิดมีปัญหานะในการชี้แจงในการติดขัดในการที่อะไรอะปัญหาความสงสัยของเจ้าศุลกากรเนี่ยเราสามารถทำคำร้องขอปล่อยของออกไปก่อนได้นะแล้วมาตรวจสอบกันภายหลังนะครับหรือสามารถเราจะให้มีใช้สิทธิ์ร่วมในการร่วมหารือกับเจ้าที่ศุลกากรนะครับในการพิจารณาในการปฏิบัติการหารือกันว่าสิ่งต่างๆนั้นจะมีทางแก้ไขอย่างไรได้และส่วนหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของรีเอ็กซ์พอร์ตนะครับรีเอ็กซ์พอร์ตท่านสามารถที่จะเสียแค่ 1,000 บาทได้แต่มาเสีย 1,000 บาทถ้ารีเอ็กซ์พอร์ตในราคาก็เสีย 1,000 บาทอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นรีเอ็กซ์พอร์ตนอกราคาใช่ไหมนะปกติเราต้องเสียเต็มไปก่อนหรือรีพอร์ตที่อยู่นอกเขตท่าเช่นเข้ามาท่าเรือกรุงเทพจะออกท่าเรือหลำฉบังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็หมายว่าเขตออกนอกท่านี้คุณต้องชำระภาษีเต็มก่อนทั้งอยู่ในราคาก็ตามนะครับนะเพื่อป้องกันการขโมยสินค้าระหว่างทางต่างๆก็ศูนย์กองเก็บภาษีครบถ้วนก่อนแต่ถ้าคุณใช้สิทธิ์โอคุณสามารถใช้สิทธิ์โอค้ำประกันตัวเองได้นะครับในการที่จะเสียแค่ 1,000 บาทนะครับนะแล้วก็ส่งออกนอกเขตท่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะสิทธิเรามีและสิ่งที่สำคัญที่สุดของสำหรับผู้ประกอบการนะครับนำเข้าส่งออกก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวของวางค้ำประกันนะ5%จากภาษีอากรที่พึงเสียในกรณีที่เป็นมาตรา29หรือ19ทวีเดิมแล้วนั่นแหละนะครับคุณมีสิทธิ์วางค้ำประกัน5%ได้นะครับนะลดภาระผู้ประกอบการได้เยอะนะครับในการที่จะเป็นผู้นำเข้า AO แต่นี้การแสดงต่างๆนะครับการแสดงต้องแสดงในช่วงของ invoice control นะครับในระบบนะตัวแทนท่านทำให้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นของ ผู้เข้าส่งออกนะครับก็ใช้ตัว THIE นะตามด้วยเลขที่ท่านได้รับมาที่จากกรมศุลกากรใช่ไหมถ้าเป็นโบรกเกอร์นะโบรกเกอร์ก็ใช้ THCB อย่างเงี้ยไปตามด้วยเลขที่อนุมัติมาอ้างอิงอยู่ในตัว invoice control นะครับในแต่ละ invoice ที่นำเข้าถ้า invoice มีมากกว่า invoice ก็อ้างเพียงแค่เลขเดียวมันกันนะครับในการที่จะใช้ในระบบศุลกากรนะศุลกากรก็ตรวจสอบอัตโนมัตินะมีข้อผิดพลาดไหมนะถ้ามีข้อพลาดอะไรก็จะแจ้งกลับมาให้เรานะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ตัวนั้นมันก็จะบ่งชี้อยู่ในตัวบุคคลสินค้าว่าบุคคลนั้นใช้สิทธิ์ AO เห็นไหมครับนะใช้สิทธิ์ AO ของไทยนะของตัวแทนหรือของตัวท่านเองนะครับแต่ท่านเป็นผู้เข้าส่งออกเป็น AO แนะนำให้ใช้ตัวของท่านเองเพราะอะไรเพราะสิทธิประโยชน์มันเกิดกับตัวท่านเห็นไหมครับถ้าท่านไหนไม่มีนะมันเป็น AO ก็ใช้สิทธิของ AO ของตัวแทนท่านได้เหมือนกันนั้นการเลือกใช้นะครับท่านก็สามารถเลือกใช้ที่เป็นสิทธิประโยชน์ท่านได้ก็หาตัวแทนที่เป็น
AO นะครับมาให้บริการท่านท่านได้สิทธิประโยชน์พวกนี้เกี่ยวพันเข้าไปด้วยนะกรณีถ้ามีปัญหาการวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์กันแล้วยังไม่จบนะจะต้องเอาของปล่อยของไปก่อนเนี่ยก็ใช้สิทธิ AO ของตัวแทนท่านได้ในการที่จะเอาของออกไปก่อนนะครับแต่ท่านต้องยอมรับนะครับว่าถ้ากสิกรชี้ผลเป็นยังไงท่านยอมรับภาษีก่อนทันทีนะครับนะตัวแทนท่านก็อาจจะต้องทำหนังสือกับท่านเหมือนกันนะครับคนที่ใช้สิทธิในการออกของไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติการในการใช้สิทธินะแสดงสิทธิในตัวของที่ปรากฏในบุคคลสินค้าที่เป็น AO นะครับวันนี้ก็หวังว่าท่านได้รับความรู้นะมีข้อสงสัยใดๆก็ด้านล่างนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ VServe Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servelogistics.com นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ VServe Logistics Skill Channel ค่ะ